สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรสส้มกันนะครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับใหม่น่าจะเพิ่งไปทำมานะครับเพิ่งอาจจะเพิ่งล้างมาหรืออะไรสักอย่างเพื่อต้อนรับเปิดเทอมนะครับผมนี่ก็เป็นรสส้มของมน.นะครับที่จะใช้รับส่งนะครับนิสิตไปตามตึกต่างๆเนาะอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านทางขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนไหมไม่มีใครอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นหัวชาร์จนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับดังนั้นเขาก็ต้องชาร์จเพื่อความพร้อมเสมอนะครับอันนี้ทางขึ้นนะครับขึ้นไปโอ้มีเจลล้างมือนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นฝั่งคนขับนะครับก็จะมีอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับก็จะมีเกียร์นะครับมีหลายเกียร์อยู่ถึงเกียร์5นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งมีแว่นตานะครับเอาไว้กันแดดด้วยนะครับอันนี้ถ้ามองไปจากฝั่งคนขับเนาะก็จะมีเห็นป้ายอินดิโกรีนนะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งใหม่นะครับก็พอสมควรนะครับก็กว้างพอสมควรก็น่าบรรจุจุดได้เยอะอยู่นะครับก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หัวผมไม่ชนเลยนะครับก็พอเหมาะนะครับกับการขนส่งระหว่างตึกนั่นเองนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ก็ไว้เตรียมรอนะครับให้เรามาใช้บริการเขาก็น่าจะจัดระเบียบการขึ้นรถนะครับสำหรับเปิดเทอมเนาะแต่ว่าเปิดเทอมช่วงแรกเราก็ยังต้องเรียนระบบออนไลน์อยู่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนรถไฟฟ้านอกระบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นคล้ายว่าสายนะครับสายที่ไม่ได้ฟิกซ์นั่นเองนะครับอาจจะเป็นสายเสริมพวกนี้เนาะเพราะปกติแล้วรถไฟฟ้าเขาจะมีป้ายบอกว่ารับส่งไปที่ไหนอันนี้ครับก็มีหลายคันอยู่นะครับเยอะเลยนะครับก็เตรียมพร้อมไว้นะตลอดเวลาเลยนะครับก็สภาพค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ในสภาพดีแสดงว่ามีการดูแลนะครับอย่างดีเลยเนาะก็ทุกคันนะครับสภาพดีมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บรถของรถไฟฟ้านะครับขนส่งมวลชนของมอนาเลสวนนะครับผมก็จะอยู่ด้านหลังของเป็นสถานีขนส่งนะครับซึ่งรถสายรถรอบเมืองนะครับของพิษณุโลกเขาก็จะมาจอดที่ตรงนี้นะครับปลายทางตรงนี้เพื่อรับนิสิตนะครับไปยังศูนย์ขนส่งนั่นเองนะครับก็สภาพใหม่นะครับแสดงว่าดูแลอย่างดีนะครับผมก็คือเราก็คงจะใช้บริการได้ใช้บริการกันนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงแรกก็ยังเป็นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่นะครับยังไงก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้บริการกันนะครับสวัสดีครับ